สวัสดีครับพบกับ Freehand Studio อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยครับว่าไม่ได้ร่างภาพให้ดูนะครับเพราะว่ารูปนี้เนี่ยร่างตอนที่ติดฝนอยู่ที่ทำงานนะครับก็เลยไม่ได้สาธิตวิธีการร่างภาพการขึ้นโครงสร้างยังไงนะครับก็เลยคิดว่าจะมาแนะนำการลงหมึกนะครับหรือที่พวกเราชอบเรียกกันติดๆปากว่าการตัดเส้นนั่นแหละครับการตัดเส้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้งานการ์ตูนของเราเนี่ยดูน่าสนใจมีเสน่ห์นะครับซึ่งต้องบอกว่าการตัดเส้นเนี่ยมันมีเทคนิคโอ้ยหลายร้อยหลายวิธีครับซึ่งผมไม่สามารถบอกได้หมดแน่เพราะว่าเอาง่ายๆว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีเทคนิควิธีการตัดเส้นแตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมจะสาธิตแล้วก็แนะนำในวิธีการของผมกันแล้วกันนะครับว่าผมมีวิธีการทำยังไงนะครับผมจะเริ่มต้นแนะนำอย่างนี้ดีกว่าครับ เวลาเลือกหมึกมาใช้ในการตัดเส้นเนี่ยผมเนี่ยจะนิยมหรือว่าชอบมากเลยในการตัดเส้นโดยการเลือกใช้หมึกอยู่ 3-4 แท่งนะครับ 3-4 เบอร์ก็จะมีนี่ครับผมใช้ยี่ห้อนี้ครับตอนนี้มี 0.1 0.8 แล้วก็มีแบบหนึ่งครับที่มันเป็นแบบแบบตรงนี้ที่เขียนว่า BR หัวจะเป็นแบบคู่กันนะครับอันนี้ก็ใช้ค่อนข้างที่จะดีแล้วอีกเบอร์นึงก็คือเบอร์ 0.5 นะครับก็หลักๆก็ใช้อยู่4เบอร์นี้นะครับ 0.1 0.5 0.8 แล้วก็ BR คำถามก็คือว่าแล้วเราจะเลือกใช้แท่งไหนเบอร์ไหนกับงานของเราอันนี้ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับชิ้นงานของเราครับว่ามันมีขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็กถ้ามีขนาดใหญ่มากนะแล้วเราต้องมาตัดเส้นด้วย 0.1 เนี่ยมันก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับถ้าใหญ่ชิ้นใหญ่ประมาณนี้เนี่ยผมก็จะเลือกใช้ประมาณ 0.8 กับ 0.5 นะครับโดยมี 0.1 เนี่ยเป็นตัวช่วยในการตัดเส้นส่วนที่เป็นเงาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นอันนี้นะก็จะเป็นเรื่องของขนตาหรือว่าลายผมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับทีนี้ก่อนที่ผมจะลงหมึกให้ดูเนี่ยจะอธิบายวิธีการก่อนครับว่ามันควรจะมีวิธีการเทคนิคยังไงนะครับจะแนะนำอย่างนี้ครับให้มีความหนาครับแล้วก็บางนะครับถ้าเราตัดเส้นโดยการที่เส้นมีน้ำหนักเดียวเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกนิ่งครับนิ่งเฉยไม่น่าสนใจแต่ถ้าเราเส้นของเราเนี่ยมีทั้งความหนาแล้วก็ความบางในเส้นเดียวกันเนี่ยมันจะทำให้ความรู้สึกว่าเส้นของเรามีการตวัดนะครับแล้วก็มีแสงเงาจะดีกว่าการที่เราลากเส้นน้ำหนักเดียวอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบใช้ผมจะเลือกใช้แบบนี้ครับที่มีความหนาแล้วก็ความบางในเส้นเดียวกันมีความหนาแล้วก็มีความบางในเส้นเดียวกันอย่างนี้นะครับอันนี้พูดถึงเทคนิคของผมนะครับวิธีการฝึกจะต้องฝึกแบบนี้ครับให้เรานึกถึงจะยกตัวอย่างแสงเงาก็แล้วกันนะครับสมมุติว่ามันมีลูกระนาดอย่างนี้ครับก็จะมีส่วนที่นูนขึ้นมาแล้วก็ต่ำลงไปแล้วก็นูนขึ้นมาแล้วก็ว้าวลงไปนูนขึ้นมาว้าวลงไปใช่ไหมครับสมมติว่าเรากำหนดให้แสงอาทิตย์เข้าทางด้านนี้เนี่ยเราก็จะฝึกอย่างนี้ครับ
ส่วนที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยก็บางๆส่วนที่มันวอกลงไปเนี่ยก็ให้มันเส้นหนาๆที่มันต้องหนาเพราะว่ามันไม่โดนแสงนะครับส่วนที่นูนขึ้นมาเนี่ยมันโดนแสงเต็มใช่ไหมครับก็เส้นบางๆส่วนที่วอกลงไปก็ให้มันหนาอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมก็จะยกตัวอย่างจากงานจริงเลยแล้วกันนะครับอย่างเช่นรูปนี้เนี่ยผมจะเริ่มต้นที่การลงหมึกที่เส้นผมก่อนแล้วกันครับสมมติว่าแสงมันเข้ามาทางด้านนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะสว่างฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเงานะครับแสงเข้าด้านไหนด้านนั้นก็จะสว่างใช่ไหมครับฝั่งที่เป็นเงาก็คือฝั่งตรงข้ามกับแสงก็จะใช้หลักการเมื่อกี้เนี่ยครับมาตัดเส้นเห็นไหมครับข้างบนเนี่ยจะเส้นบางข้างล่างก็จะหนาหน่อยตรงช่วงหน้าอกส่วนที่นูนข้างบนเนี่ยก็คือต้องเป็นเส้นบางๆแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเพิ่มขนาดเส้นให้มีความหนาแบบนี้ครับน่าจะพอเห็นภาพนะครับวิธีการลงหมึกดำนะครับอ้อแล้วก็มีวิธีการหนึ่งก็คือว่าอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ผมไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าผมเห็นหลายคนเนี่ยติดมากในวิธีการตัดเส้นแบบนี้นะครับบางคนจะติดมากนะครับการตัดเส้นด้วยวิธีการแบบนี้ครับมันจะมองดูว่าเป็นเส้นเปล่าครับมันดูไม่มีทิศทางเลยครับซึ่งอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันทำให้งานของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นงานตอนที่เราเป็นเด็กที่มันจะมีเส้นปะปะแล้วให้เราวาดตามนะแล้วมันก็จับทิศทางแสงไม่ได้เลยมันดูแบนแล้วก็ไม่มีมิติด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตัดเส้นผมไม่อยากให้ตัดแบบนี้นะครับเพราะมันดูแบนไม่มีมิติแล้วก็ดูยากครับเหมือนที่บอกมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือแบบนี้ก็ไม่อยากให้ทำก็คือบางคนเนี่ยไม่เล็งแล้วก็ไม่กั้นหายใจครับตัดไปด้วยเส้นที่แบบว่าโอ้โหตวัดมากอย่างเงี้ยครับทำให้งานของเราไม่น่าสนใจนะครับ